อย่างไรที่จะโน้มน้าวผู้นำให้สนับสนุนแนวคิดพัฒนาสังคมของท่านขอย้ำอีกครั้งนะครับหากท่านได้รับตำแหน่งนางสาวไทยและมีโอกาสที่จะเสนอความคิดต่อนายกรัฐมนตรีท่านจะใช้จิตวิทยาอย่างไรที่จะโน้มน้าวผู้นำให้สนับสนุนแนวคิดพัฒนาสังคมของท่านเชิญครับค่ะหลักจิตวิทยาที่ดิฉันจะให้นายกเพื่อนมนาวนายกรัฐมนตรีนั้นก็คือเหตุผลเท่านั้นค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่านายกรัฐมนตรีย่อมอยากฟังเหตุผลมากกว่าค่ะและดิฉันคิดว่าแนวทางในการพัฒนาของดิฉันนั้นก็คือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ภายในประเทศค่ะซึ่งจะเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะคะและจะทำให้ประเทศนั้นก้าวหน้าไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมายเลข3ครับนางสาวอรวิภาขนกนาทีสวัสดิ์นะครับเอาละครับเราจะเชิญคนที่2มาเลยดีกว่านะครับนั่นคือหมายเลข4นั่นเองนะครับเชิญหมายเลข4นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหมายเลข4ครับนางสาวกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีครับเชิญครับเชิญตรงกลางเวทีเลยนะครับเราจะถามคำถามเดียวกันนะครับที่เราถามเพื่อนของคุณไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถามว่าหากท่านได้รับตำแหน่งนางสาวไทยและมีโอกาสที่จะเสนอความคิดต่อนายกรัฐมนตรีท่านจะใช้จิตวิทยาอย่างไรที่จะโน้มน้าวผู้นำให้สนับสนุนแนวคิดพัฒนาสังคมของท่านทวนอีกครั้งนะครับหากท่านได้รับตำแหน่งนางสาวไทยและมีโอกาสที่จะเสนอความคิดต่อนายกรัฐมนตรีท่านจะใช้จิตวิทยาอย่างไรที่จะโน้มน้าวผู้นำให้สนับสนุนแนวคิดพัฒนาสังคมของท่านคุณมีเวลา1นาทีครับค่ะสำหรับคำว่าจิตวิทยาก็คืออยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้กลไกใดที่จะเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไปด้วยใจที่ปรารถนาที่จะให้ท่านได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็ดำรงโครงการของเราด้วยใจจริงเป็นที่น่าแปลกค่ะว่าเป็นความจริงที่น่าสังเกตว่าเมื่อเวลาที่เราคิดหรือว่าทำในสิ่งที่ดีสิ่งนั้นมักดีเสมอเพราะฉะนั้นการที่ไปด้วยตั้งใจจริงแล้วก็ไปด้วยความเมตตาปรารถนาจิตที่ดีมีความคิดอันเป็นกุศลเพียงแค่นี้ค่ะไมตรีที่เราแสดงต่อโครงการของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราท่านก็ต้องน้อมรับค่ะหมายเลข4ครับนางสาวกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีครับขอบพระคุณมากนะครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วล่ะครับเราเชิญเธอออกมาเลยดีกว่านะครับหูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับหมายเลข6ครับนางสาววรวิตาครับจันหุ่นครับเชิญครับเชิญเลยครับผมได้มีโอกาสถามเพื่อนของคุณไปแล้วทั้ง2คนด้วยกันนะครับและผมจะนำคำถามที่ผมถามเขาทั้งคู่มาถามคุณเช่นกันผมจะถาม2ครั้งด้วยกันนะครับพร้อมไหมครับคุณวรวิตาถามว่าหากท่านได้รับตำแหน่งนางสาวไทยและมีโอกาสที่จะเสนอความคิดต่อนายกรัฐมนตรีนะครับคุณจะใช้จิตวิทยาอย่างไรที่จะโน้มน้าวผู้นำให้สนับสนุนแนวคิดพัฒนาสังคมของท่านเดี๋ยวทวนอีกครั้งครับฟังให้ดีนะครับหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวไทยและมีโอกาสที่จะเสนอความคิดต่อนายกรัฐมนตรีคุณจะใช้จิตวิทยาอย่างไรที่จะโน้มน้าวผู้นำให้สนับสนุนแนวคิดพัฒนาสังคมของคุณเชิญครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากเลยนะคะ1นาทีครับโอเคค่ะก็ถ้าในความรู้สึกของแนนนะคะจะมองว่าเหมือนตัวนั้นเองไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมเหมือนกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำอะไรหลายๆอย่างมันยากมากกว่าที่เราจะได้มันมาในขณะที่คนที่ดำรงอยู่ในฐานะผู้บริหารประเทศคุณอาจจะมีพื้นฐานทางสังคมที่ดีมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นคุณจึงไม่มีโอกาสได้มองเห็นว่าคนที่เขาอยู่ข้างล่างเขาเป็นยังไงบ้างเขาเดือดร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกสักครั้งหนึ่งก็อยากจะบอกว่าท่านลองนึกดูสักครั้งหนึ่งไหมว่าถ้าท่านเป็นคนธรรมดาอย่างชาวบ้านอย่างพวกเราท่านอยากได้อะไรบ้างถ้าท่านเป็นอย่างพวกเราแล้วท่านจะรู้แล้วเมื่อท่านรู้ปุ๊บท่านจะรู้ทันทีเลยว่าท่านควรทำอะไรให้สังคมค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอย่างสูงครับหมายเลข
6ครับนางสาววรวิตาจันหุ่นนะครับ